สร้างลักคดีประวัติศาสตร์เรื่องขบวนการลาวอิสระ12ตุลาบทที่52ที่พาดหัวเรื่องว่าบรรดาผู้นำแนวลาวหักชาติถูกจับทั้งว่ารัฐบาลของพนธานผุยสนานิกรจะล่มเลิกแนวทางนโยบายสันติภาพเป็นกลางและความถูกต้องปองดองชาติของเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิแล้วเปลี่ยนไปปฏิบัติตามแผนนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มซีเอโตก็ตามแต่กลุ่มซีเอโตก็ยังบ่พอใจหาว่าพนธานผุยสนานิกรอ่อนสมรรถภาพดังนั้นถึงว่ารัฐบาลของพนธานผุยสนานิกรหากก็จะตั้งขึ้นและดำเนินเวียกงานมาได้เพียงแต่3เดือนก็ถูกกลุ่มสหภูมินหรือคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ของชาติที่เป็นมือขวาของกลุ่มซีเอโตกดดันให้ปรับปรุงคณะรัฐบาลใหม่โดยให้เอานายพลสุนทรปฐมวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและนักรบเก่าและให้เอานายพลภูมินรสวรรค์เป็นรัฐมนตรีสวยและให้เอานายพลอุดรสนานิกรเป็นรัฐมนตรีสวยกระทรวงประชาสงเคราะห์ถึงแม้นว่าพนธานผุยสนานิกรจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจด้านการต่างประเทศสัมผัสอยู่ในกำมือของท่านคำพันธ์ปัญญาและท่านอินแปงสุริยไทยส่วนอำนาจทางด้านการทหารแทนที่จะอยู่ในกำมือของท่านนายพลสุนทรปฐมวงศ์ผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการผัดอยู่ในกำมือของท่านนายพลภูมินรสวรรค์ผู้เป็นรัฐมนตรีสวยเพื่อเป็นการทดสอบความจริงใจของคณะประเทศลาวที่จะเข้าร่วมในวงสาคณาญาติแห่งชาติท่านนายพลภูมินรสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและนักรบเก่าพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพแห่งชาติจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมยามกองพันที่2ของคณะประเทศลาวอยู่ทงไฮหินในวันที่18กุมภาพันธ์2559ท่านจำเนียนผู้บัญชาการกองพันที่2ของคณะประเทศลาวได้ทำการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พอกลับจากไปเยี่ยมยามบ่ทอใดวันก็มีคำสั่งจากกระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติถึงท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมลีว่าเกี่ยวกับสัญญุตของนายทหารใน2กองพันของคณะประเทศลาวนั้นจะมอบให้บ่ได้เถื่อจนกลัวจะมีการพิจารณาเป็นลายบุคคลเสียก่อน2เดือนต่อมากระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้มีคำสั่งถึงท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมลีให้ไปรับการติดสั้นพันเอกในพิธีทางการที่จะตั้งขึ้นที่ค่ายจินายโมในวันที่3พฤษภาคม1959และในวันที่11พฤษภาคม1959จะมีพิธีรับเอาทหารของคณะประเทศลาว2กองพันที่อยู่ทงไหหินและอยู่เสียงเงินเข้าเป็นทหารในกองทัพแห่งชาติเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวบ่ได้กล่าวถึงนายทหารผู้อื่นๆใน2กองพันท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมลีจึงได้ไปสอบถามรายละเอียดจากกระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติก็ได้รับคำชี้แจงเพียงแต่ว่าพิธีประดับยศที่จะจัดขึ้นที่ค่ายจินายโมนั้นเป็นการประดับยศให้แก่ท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมณีผู้เดียวส่วนนายทหารผู้อื่นๆในซองกองพันนั้นจะพิจารณาภายหลังเห็นเป็นเช่นนั้นท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมณีจึงบ่ยอมไปรับสั้นลำพังผู้เดียวในขณะที่อนาคตของลูกน้องหลายห้อยคนอยู่ในระหว่างการพิจารณาในตอนแรงของวันที่3พฤษภาคม1959พร้อมๆกับการเปล่าข่าวแพร่สะบัดไปทั่วมุมเมืองว่าท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมลีมิ่นประมาทพระราชองค์การของสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตและบ่ยอมไปรับยศสั้นที่พระองค์ทรงพระราชทานนั้นกรมเสนาธิการกองทัพแห่งชาติก็มีคำสั่งให้ทหาร3กองพันไปปิดล้อมกองพันที่1อยู่เสียงเงินกองพันหนึ่งและอีก2กองพันให้ไปปิดล้อมกองพันที่2อยู่ทงไหหินบังคับให้ออกมายอมจำนนมาในวันที่15พฤษภาคม1959
กองพันที่หนึ่งของคณะประเทศลาวอยู่เสียงเงินยินยอมให้ปลดอาวุธแต่กองพันที่สองของคณะประเทศลาวอยู่ทงไหหินสามารถลบหนีผ่านวงล้อมของสองกองพันของกองทัพเพียงซาดไปได้โดยปราศจากห้องหอยโดยอาศัยอำนาจพิเศษที่สภาผู้แทนราษฎรมอบให้ในวันที่28กรกฎาคม1959กลุ่มสหภูมินก่อสุกยู่ให้พนธานภุยสนานิกรนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้ตำรวจและสารวัตรทหารไปจับกลุ่มเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์พร้อมด้วยบรรดาผู้แทนราษฎรของแนวลาวหักษาดและพนักงานประจำสำนักงานศูนย์กลางแนวลาวหักษาดจำนวนหนึ่งอันได้แก่ท่านภูมิวงวิจิตท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านสิงคโปร์สีโคตรจุลมลีท่านมาไข่คำพิทูลท่านคำพายบุภาท่านหมื่นสมวิจิตท่านศีสนะศีสารมหาสมบูรณ์วงนอบุญธรรมท่านศีทนกรมดำท่านภูนศิประเสริฐท่านเผ่าพิมจันทร์ท่านภูเขาท่านบัวศรีท่านมณะท่านคำเพชรพรหมจันทร์รวมทั้งหมด16คนไปคุมขังในข้อหาก่อการกบฏต่อแผ่นดินถึงว่าจะพยายามขังแล้วขังเราของพนธานภุยสนานิกรและกลุ่มสหภูมินที่จะนำตัวเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์และผู้ต้องหาไปขึ้นศาลครุโทษพิเศษที่ท่านบุญกองพรหมไสยเป็นหัวหน้าท่านกึ่งวรสารและท่านบัวพาวงไสยเป็นผู้พิพากษาโดยกำหนดใส่วันที่25ตุลา1959ก็ถูกเลื่อนไปใส่เดือนพฤศจิกาและต่อมาก็เลื่อนไปใส่เดือนธันวา1959ทั้งนี้ก็เพราะข้อหาของรัฐบาลบ่มีประเทศใดในโลกเชื่อถือนอกจากบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมกองประชุมเซเนล1954เกี่ยวกับอินโดจีนเป็นต้นอังกฤษและโซเวียตผู้เป็นประธานคูและอินเดียผู้เป็นประธานคณะกรรมการกวดกาสากลได้ออกเสียงคัดค้านการจับกุมดังกล่าวแล้วในโอกาสเดินทางมานครเวียงจันทร์ในเดือนกันยา1959ท่านดัสฮามาโซนเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติได้เสนอให้รัฐบาลของพนธานภุยสนานิกรปล่อยตัวบรรดาผู้นำของแนวลาวหักษาดหากศาลบ่สามารถตัดสินได้ว่ามีความผิดรัฐบาลก็เลยตกอยู่ในสภาพกืนบ่เข้าคายบ่ออกจะนำตัวขึ้นศาลก็บ่ได้จะปล่อยไปก็บ่เป็นการควบคุมบรรดาผู้นำแนวลาวหักษาดจึงแก่ยาวออกไปอย่างบ่มีกำหนดท่านผู้ฟังที่เคารพสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องขบวนการลาวอิสระ12ตุลาบทที่52ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟัง6นายพลรัฐบาลเงียบสบายดี